ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้ห้องเป็นห้องปออะไรนะป .1 ใช่ไหมคะเป็นห้องป .1 ห้องที่3วันนี้ตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าเอ่ยตั้งใจหรือเปล่าคะนักเรียนชายตั้งใจหรือเปล่าคะอ้าวตั้งใจเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าเอ่ยน้องพิมตั้งใจเรียนหรือเปล่าลูกอ้าวตั้งใจเรียนนะคะเรามาโรงเรียนหน้าที่ของเด็กๆก็คือต้องเรียนหนังสือใช่หรือไม่ใช่ไหมคะตอนนี้เราต้องตั้งใจเรียนเดี๋ยวสักครู่นึงเราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็เข้ามาเรียนในช่วงภาคบ่ายนะคะเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงแล้วที่เด็กๆได้รับความรู้กันไปชั่วโมงแรกเป็นไงคะภาษาไทยคุณครูให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องของอะไรลูกภาษาไทยหนูเรียนสระอะไรนะหนูเรียนรู้เกี่ยวกับสระอูใช่หรือไม่ใช่ไหมคะสระอูเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะเอ่ยข้างบนหรือข้างล่างคะข้างล่างข้างล่างแล้วชั่วโมงที่2นะลูกเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศนะคะภาษาต่างประเทศนั้นไม่ใช่ภาษาของเราแต่ว่าเราก็ต้องทำไมคะต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้คุณครูอภิวันจันทวงศ์ได้นำเสนอในเรื่องของอะไรนะคะโฮมเด็กๆมีโฮมไหมคะ My home มีไหมคะมีเปล่า my house มีไหมมีเปล่าคะ family มีไหมคะมีไหมทุกคนมี family ไหมคะแล้วรัก family ของเราหรือเปล่าคะfamily ของเราก็ประกอบไปด้วยใครบ้างเอ่ยใครบ้าง my family ครอบครัวของเราประกอบไปด้วยอะไรคะมีใครบ้างมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องมีปู่มีย่ามีตามียายเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้วาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวของเราใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องมีครอบครัวทุกคนก็ต้องมีบ้านทุกคนรักบ้านไหมคะรักบ้านเพราะว่าบ้านนั้นคือวิมานของเราแล้วทุกคนก็รักครอบครัวของตนเองด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่3แล้วพร้อมเรียนหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งตบมือ1ครั้ง1 2 3 4 5เอาละค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอิสระกันในเพลงน่ารักน่ารักวันนี้ไปดูไดโนเสาร์เขาเต้นระบำกันนะคะพร้อมค่ะทั้งหมดแถวตรงตรงค่ะปลายทางพร้อมยืนยกย้ายสายสะโพกเลยระบำไดโนเสาร์กันสนุกไหมคะสนุกหรือไม่สนุก
สนุกกันแล้วสองตาดูเลยค่ะจำนวนนับกันเลยนะคะวันนี้เพื่อนของเรามาแล้วค่ะทบทวนจำนวนนับกันเลยค่ะพร้อมค่ะฝึกนับจำนวนเป็นภาษาอังกฤษนะคะบูรณาการกันเลยเพื่อนของเรามีทั้งหมดกี่คนนะคะมาสิแต่ว่าเพื่อนในห้องเรียนของเรามีจำนวนเท่าไหร่คะ10คนหรือเปล่า10คนหรือเปล่าเพื่อนของเรามี10คนหรือเปล่าคะเพื่อนของเราในห้องเรียนนี้มีมากกว่า10คนมีทั้งหมดกี่คนนะคะ30เท่าไหร่37คนรวมถึงตัวเราด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปลายทางมีเพื่อนกี่คนกันล่ะคะมี1คนหรือเปล่าเอ่ย2มั้ย3สี่ห้าไม่ใช่หกเจ็ดแปดเก้าสิบฝึกนับจำนวน1ถึง10พร้อมๆกันชูนิ้วขึ้นมาค่ะพร้อมนักเรียนชายฝึกนับจำนวนพร้อมๆกันชูนิ้วมือขึ้นมานับ1เอานักเรียนหญิงบ้างฝึกนับจำนวนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วนับถอยหลังได้หรือเปล่าคะได้เอาไหนลองฝึกนับถอยหลังกันบ้างเอาถอยหน่อยเริ่มจาก10รับคะแนนกันไปเลยวันนี้ให้คะแนนเด็กๆคะแนนเด็กๆคนละ 5,000 คะแนนโอ้โหวันนี้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เอาพร้อมนั่งตัวตรงๆกันเลยวันนี้นำเสนออะไรไปดูกันเลยค่ะในสไลด์บอกว่าหน่วยการเรียนรู้ตัวเราสนุกกับตัวเลขเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับเด็กๆเคยเรียงลำดับจำนวนนับเคยไหมคะเคยหรือเปล่าเคยไหมคะ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7อีกทั้ง8และ90อีกทั้ง8และ90นับอีกทีนับอีกที1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7อีกทั้ง8และ90
อีกทั้งเป็นเลย90ปรบมือให้ตัวเองหน่อยโอ้โหให้อะไรก็เก่งนะคะจำได้กันหมดเลยเอาละวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนเห็นไหมคะจำนวนนับนะคะเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะเราสามารถนำจำนวนนับ2จำนวนมาเปรียบเทียบกันได้เมื่อวานนี้คุณครูรัชนีพรได้นำเสนอไปแล้วนะคะว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่าจำนวนใดมีค่าน้อยกว่าซึ่งเมื่อวานนี้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายอะไรนะคะเท่ากับแล้วก็ไม่เท่ากับวันนี้เราก็จะนำจำนวนนับตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปมาจัดเรียงลำดับกันพร้อมไหมคะอ้าวพร้อมแล้วนะคะการเรียงลำดับจำนวน1ถึง5และ0นะคะเราไปทบทวนกันสักนิดนึงการเรียงลำดับจำนวนก็คือการเปรียบเทียบเหมือนกันแต่ว่าเป็นจำนวนนับตั้งแต่3จำนวนขึ้นไปแล้วนำมาเขียนเรียงลำดับซึ่งทำได้กี่วิธีคะทำได้2วิธีอ้าวจำไม่ขึ้นใจเลยนะวิธีแรกพร้อมหรือยังเอ่ยให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูนำเสนอแล้วก็ช่วยกันตอบด้วยว่าจ้าเอาละพร้อมนะคะเป็นภาพที่นำเสนอ